กลับมาเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องนะคะในวันนี้ก็เป็นช่วงเวลาพิเศษนะคะส่วนพรุ่งนี้ก็จะมาพบกับเราในช่วง6นาฬิกาถึง9นาฬิกานะคะตามเวลาปกติก่อนหน้านี้ที่เราได้มีการเคยจัดรายการกันไปนะคะวันนี้ก็มาเป็นช่วงระยะเวลาบ่ายๆกันก่อนนะคะอุ่มเครื่องกันก่อนนะคะแล้วก็เราจะมาติดตามประเด็นที่หลากหลายภาคส่วนก็เฝ้ารอจับตากันดูนะคะในส่วนของในประเทศเองก็ดีกรุงเทพมหานครก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องเฝ้าปรับปรุงนะคะเป็นอย่างแรกๆเลยโดยเฉพาะในตัวบุคคลควรที่จะไปรูปก่อนไหมนะคะแล้วก็ในส่วนของประชาชนในโซนของกรุงเทพมหานครนั้นจะมีส่วนช่วยอย่างไรให้กรุงเทพมหานครนั้นนำพาไปสู่ยุคที่เรียกว่าเป็นจุดศูนย์กลางของประชาคมอาเซียนได้หรือไม่อย่างไรนะคะแต่ว่าเราจะมาเริ่มต้นประเด็นนะคะเมื่อพูดถึงแม้อารมพบทไปเยอะแยะมากมาย ก็จะเข้ามาในส่วนของตำแหน่งผู้ว่ากทม.นะเพราะว่าเพิ่งจะรอดพ้นกันไปนะคะสำหรับใบเหลืองนะคะตอนนี้เองเขาก็รอดูว่าจะเข้ากลับมาทำงานวันไหนเมื่อไหร่อะไรยังไงหลังจากที่ศาลอุทธรณ์ได้ยกฟ้องหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรไปนะคะในวันนี้ก็ได้กลับเข้าทำงานที่ศาลาว่าการกรุงเทพอีกครั้งนะคะหลังจากที่ได้หยุดเว้นวรรคไปนานถึง6เดือนเนื่องจากได้รับใบเหลืองจากกกต.นั่นเองค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางด้านของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะได้เดินทางมาทำงานวันแรกนะคะที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาว่าการกทม.นั่นเองนะคะหลังจากที่ภายหลังเองศาลอุทธรณ์ได้มีการยกคำร้องคดีที่กกต.ได้มีการสั่งให้เลือกตั้งใหม่หรือว่าให้ใบเหลืองเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะโดยเมื่อหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ได้เดินทางมาถึงก็มีบรรดาข้าราชการของกทม.นี่แหละค่ะให้การต้อนรับอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะคะพร้อมกับมอบดอกกุหลาบเป็นกำลังใจดอกไม้ให้เธอนะคะจากนั้นหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ก็ได้เข้าไปสักการะพระพุทธนวราชบพิตรนะคะซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำศาลาว่าการของกทม.นั่นเองซึ่งหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์เนี่ยค่ะก็ได้ขอบคุณผู้ที่มาให้การต้อนรับในการกลับมาทำงานอย่างอบอุ่นตลอดเวลาเกือบ6เดือนที่ผ่านมาบอกคิดถึงนะแต่พูดตอนต้นนะไม่ได้พูดตอนจบบอกคิดถึงคิดถึงประชาชนเข้าใจตรงกันนะจากนั้นก็เหลือเวลาอีก2ปีครึ่งจึงเป็นโอกาสให้ทุกฝ่ายทำงานต่อไปให้สุดความสามารถดูแลทุกสุขของประชาชนสร้างความเจริญก้าวหน้าให้คนที่เรารักแล้วก็ขอให้ข้าราชการทำงานต่อไปจะทำงานเต็มที่แล้วก็ได้พูดไว้แล้วว่าถ้าครบวาระที่2ก็จะเป็นหน้าที่ของผู้อื่นต่อไปนะคะจากนั้นหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ก็จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกทม.เพื่อที่จะหารือถึงแนวทางการดำเนินนโยบายที่หยุดชะงักลงก่อนหน้านี้พร้อมทั้งหารือถึงแนวทางการรับมือกับปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยค่ะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะหลังจากที่กลับมาเป็นผู้ราชการกรุงเทพมหานครที่มุ่งมั่นตั้งใจบอกว่าอุ๊ยคิดถึงเหลือเกินไม่ได้ทำงานตั้งนานแล้วเนี่ยอยากจะทำงานจะได้รับเขาเรียกว่าผลประสิทธิ์เขาเรียกผลสัมฤทธิ์นะคะที่ออกมาสู่พี่น้องชาวกรุงเทพได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเขาอ้วนควรขึ้นนะอ๋อไม่ได้ทำงานเนี่ยเดี๋ยวทำงานหนาวเนี่ยแน่เลยเดี๋ยวได้กลับมาทำงานนี่แหละน่าจะผอมลงก็นี่ฉันเดือนแต่ว่าพอแล้วสามก็พอแล้วพอแล้วแล้วอนาคตก็อย่าจอดำนะไล่ไปไหนก็ไม่ไปนะค่ะมาที่ว่ามีใครเอาเรามาที่อีกหนึ่งคนกันบ้างนะคะคนนี้เนี่ยได้รับฉายาเยอะแต่เราก็ไม่พูดละกันนะเดี๋ยวจะหาว่าเป็นการยุยงปลุกปั่นหรือเปล่าเอาเป็นว่าเข้าข่าวเลยละกันสำหรับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะเขาก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนั้นทีเรื่องนี้ทีเรื่องสปช.บ้างเรื่องการทำงานเรื่องอัยการสูงสุดเรื่องปปช.แต่ว่าคราวนี้ค่ะเป็นคิวของทางคุณโอ๊คก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กเป็นระยะก็เคยเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนคู่เดือดในการตอบโต้กันทาง Facebook มาแล้วก่อนหน้านี้กับ
นี่แหละคุณโอ๊คกับทางคุณอภิสิทธิ์นี่แหละเคยมีคนแซวคุณอภิสิทธิ์ว่าโอ๊ยสมัยก่อนเนี่ยต้องไปเจอกับทางคุณทักษิณคราวนี้เนี่ยโอ๊คลดลงมากับลูกชายแล้วหรออะไรประมาณนี้นะคะโดยทางคุณพานทองแท้ชินวัตรค่ะบุตรชายของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะได้เขียนข้อความผ่านทาง Facebook แฟนเพจที่ชื่อว่าโอ๊คพานทองแท้ชินวัตรนะคะโดยกล่าวถึงนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะโดยระบุว่าไม่มีจุดยืนและหลักการที่ชัดเจนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอด4เดือนโดยมีเนื้อหาดังนี้ก็เรียกว่า4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดนะคะคุณโอ๊คบอกว่าจุดแข็งของคนรูปหล่อพูดจาดีอาจไม่ได้ผลในยุคข้อมูลข่าวสารปัจจุบันพวกสลิ่มความจำสั้นเดิมที่อาจรู้สึกชื่นชมคำพูดเพราะๆที่มีหลักการปัจจุบันอาจเปลี่ยนเป็นความชื่นชมเป็นแบบขื่นข่มได้หากรู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะบ้างนะคะหลักการอะไรสามารถเปลี่ยนแปลงจุดยืนของตัวเองได้ทุกๆ4เดือนเช่นเดิมเนี่ยบอยคอตต์การเลือกตั้งก็มาเป็นการเลือกตั้งไม่ใช่ทางออกในที่สุดก็เปลี่ยนมาเป็นเลือกตั้งสำคัญที่สุดนี่คนเดียวนะ4เดือนเนี่ยเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆจากอะไรบ้างนะคะบอยคอตต์เลือกตั้งก่อนถ้าจำกันได้ตอนนั้นถูกไหมคะเขาลงเลือกตั้งกันเยอะแยะนี่ไม่ลงไม่ลงแล้วก็มาบอกว่าเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ใช่ทางออกและล่าสุดบอกว่าเลือกตั้งสำคัญที่สุดคือตอนนี้ใช่ซึ่งหลักการทั้งหมดนี้ค่ะคุณโอบอกว่าใช้เวลาเพียง8เดือนเท่านั้นนี่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะจากที่แบบไม่เอาเลือกตั้งเลือกตั้งมันไม่ใช่ทางออกอะแต่วันนี้คือสำคัญที่สุดนะคะหรือว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยบนความสูญเสียชีวิตและเลือดเนื้อประชาชนรวมถึงโอกาสของประเทศเป็นเพียงการต้องการเอาชนะทางการเมืองของพรรคการเมืองบางพรรคเท่านั้นคุณโอยังบอกอีกค่ะว่าถ้าเป็นเช่นนี้จริงดูท่าแล้วเนี่ยทั้งประชาชนชาวไทยและทหารที่อาสาเข้ามาทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติเนี่ยนะคะจะถูกหลอกถูกใช้งานเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของคนบางกลุ่ มนี่ไงก็อยากให้ยึดมั่นในหลักการนิดนึงเขามีการระบุวันเวลาด้วยนะคะวันรอเวลาน้อยใช่ค่ะเขาบอกว่า21ธันวาคม56เนี่ยนะคะเป็นวันที่ประชาธิปัตย์มีมติบอยคอตการเลือกตั้งของกุมภา57ถัดมา24เมษายน57ค่ะคุณมาก็ได้ออกมาบอกว่าอย่างที่บอกแน่นะคะว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ใช่ทางออกค่ะ22สิงหาคม57ค่ะการเลือกตั้งเป็นทางออกที่ดีนะวันเดือนปีเรียบร้อยนะคะก็แปลกดีค่ะภายในระยะเวลา8เดือนนะคะนี่แหละค่ะค่ะมาดูพี่ฟ้าอึ้งอยู่พี่ฉันกำลังคิดคำพูดอยู่ผิดไหมนะเอ๊ะห้ามหรือเปล่าเอ๊ะ LOU ค่ะอ่านต่อใช่นะคะซึ่งประเด็นต่อจากนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากนะคะเป็นเกี่ยวกับปากท้องของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเลยในแนวทางในการปฏิรูปของคณะรัฐบาลชุดนี้ด้วยเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสังคมสาธารณสุขคุณภาพชีวิตเองก็ดีซึ่งตัวแทนนะคะของประชาชนท่านหนึ่งก็คือคุณบุญยืนสิริธรรมนะคะระบุว่าหลักประกันสุขภาพนั้นต้องเข้าถึงคนทุกชนชั้นรวมถึงคนจนด้วยนะคะอย่างที่หลายๆรัฐบาลได้มีการพร่ำทำกันมานะคะทุกยุคทุกสมัยก็จะเน้นถึงชาวรากหญ้าก่อนเป็นสำคัญนะคะส่วนรองประธานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพก็เชื่อว่านายกรัฐมนตรีไม่มีความเข้าใจเรื่องสวัสดิการสาธารณสุขค่ะการเสวนาเกี่ยวกับคุณภาพการประกันสุขภาพของคนไทยนะคะในหัวข้อระบบประกันสุขภาพยุคคสช.ปฏิรูปอย่างไรเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางด้านของนางสุนทรีเส้งกิ่งนะคะรองประธานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพกล่าวว่าจากการฟังนะคะคำพูดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งก็ได้มีการพูดถึงเรื่องสวัสดิการการรักษาสุขภาพนั้นเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าพลเอกประยุทธ์ยังไม่มีความเข้าใจเรื่องสวัสดิการสาธารณสุขมากเท่าที่ควรโดยเฉพาะการกลับไปหาระบบร่วมจ่ายซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรงเพราะสังคมไทยข้ามผ่านจุดนั้นมาแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองซึ่งถือเป็นจุดตายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.จึงขอให้มีการรับฟังแล้วก็สื่อสารกับประชาชนให้มากกว่านี้นะคะทุกวันศุกร์อาจจะยังไม่เพียงพอนะคะสำหรับตัวแทนคณะรัฐบาลโดยพนักท่านประยุทธ์จันทร์โอชาอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะก็ภาคประชาชนก็รู้สึกว่า
ขอให้มีการรับฟังแล้วก็สื่อสารกับประชาชนนะให้มากกว่านี้นะคะนายบุญยืนสิริธรรมนะคะผู้ซึ่งเป็นอดีตสวสมุทรสาครได้บอกด้วยนะคะว่าหลักประกันสุขภาพต้องเข้าถึงคนทุกชนชั้นเพราะคนจนก็เสียภาษีเช่นกันไม่ใช่ไม่เสียภาษีเลยดังที่นายกรัฐมนตรีอ้างดังนั้นนะคะพลเอกประยุทธ์ต้องหยุดเชื่อฟังข้าราชการที่เป็นผู้นำในการปฏิรูปเพราะขณะนี้ข้าราชการเป็นผู้นำการปฏิรูปไปแล้วและข้าราชการก็เป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนมาโดยตลอดอันนี้ต้องยอมรับความจริงนะว่าข้าราชการเนี่ยนะคะมีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับประชาชนตลอดเลยจะต้องแยกส่วนเหมือนทำประชาชนนั้นเป็นศัตรูไปเลยอันนี้ต้องปฏิรูปก่อนด้วยนายแพทย์วัชระนะคะบทวิทย์บูรณ์นะคะตัวแทนชมรมแพทย์ชนบทก็ได้บอกด้วยเช่นเดียวกันว่าหลักประกันสุขภาพเป็นเสมือนสมบัติของประเทศโดยเป็นห่วงนายกรัฐมนตรีที่เข้ามาบริหารประเทศในระยะเวลาจำกัดรวมถึงเรื่องงบประมาณในระบบประกันสุขภาพที่ยังเป็นข้อจำกัดด้วยซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะหรือสปสช.ก็ต้องบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ภาคประชาชนได้มีการฝากถึงก็คือนายกรัฐมนตรีต้องบริหารความขัดแย้งของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกับกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่ต้องการรวบอำนาจกลับคืนนะคะที่ต้องการต้องจะรวบอำนาจกลับคืนนะคะทั้งนี้เองกระทรวงสาธารณสุขมีงบประมาณอีกกว่า10,000 ล้านที่ไม่เกี่ยวกับการประกันสุขภาพต้องนำงบประมาณดังกล่าวนั้นไปพัฒนาระบบการป้องกันลดความแออัดด้านการบริการแล้วก็การพัฒนาการบริหารด้านสาธารณสุขของไทยด้วยนะคะในเรื่องของสาธารณสุขนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยนะคะเพราะเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตนะคะปัญหาสังคมก็มีส่วนเกี่ยวโยงกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมสาธารณสุขคุณภาพชีวิตเกี่ยวโยงกับการที่จะนำมาซึ่งการปฏิรูปให้มีความชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าเป็นงบประมาณที่ลงไปหลักหมื่นล้านด้วยกันนะต้องบอกว่าเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันนะคะในการที่จะพัฒนาประเทศหรือว่าพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพราะว่าในส่วนสายของสาธารณสุขเนี่ยเขาจะมีคำเรียกวงจรหนึ่งเขาเรียกเป็นวงจรอุบาทก็คือจนโง่เจ็บพอเจ็บแล้วก็จนแล้วก็โง่แล้วก็เจ็บคือวนอย่างเงี้ยค่ะวนเวียนอยู่อย่างนี้คือเงินไม่มีการศึกษาไม่ถึงเพื่อไม่มีความรู้ก็การดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆก็อาจจะน้อยลงไปก็ทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายพอเจ็บป่วยได้ง่ายก็ต้องใช้เงินไปรักษาตัวเองก็หมดเงินไปกับตรงนั้นฐานะก็แย่ลงไปอีกมันก็เป็นวงจรแบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องแก้ไขทั้งหมดเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพก็ละเว้นปล่อยปากละเลยไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากจะมีการเสวนานะคะเกี่ยวกับประกันสุขภาพคนไทยพูดถึงหลักประกันสุขภาพขั้นพื้นฐานไปแล้วเนี่ยนะคะนอกเหนือจากนั้นในเวทีเสวนาทิศทางปฏิรูปประเทศไทยค่ะก็ได้มีการพูดถึงกรณีการดูแลสุขภาพสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทยไว้เช่นเดียวกันค่ะโดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเนี่ยนะคะก็ได้เสนอไปถึงคสช.ค่ะให้ความสำคัญกับการปฏิรูปหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมนั่นเองในเวทีเสวนาทิศทางปฏิรูปประเทศไทยค่ะมีการเสวนาในประเด็นระบบหลักประกันสุขภาพยุคคสช.จะปฏิรูปอย่างไรเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมทางด้านของนางสาวสาลีอ๋องสมหวังนะคะเลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคก็ได้กล่าวค่ะว่าอยากให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.นั้นใช้ห่วงเวลาแห่งการปฏิรูปประเทศในทุกๆด้านให้ความสำคัญกับการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ทุกคนในประเทศไทยสามารถที่จะเข้าถึงการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการคืนความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศอย่างแท้จริงค่ะก็จริงๆก็ต้องบอกว่าเราอยากเห็นนะฮะว่าเวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วเนี่ยเขาควรจะถามว่าเราป่วยเป็นอะไรแทนที่จะถามว่าเราใช้บัตรอะไรแล้วก็คุณก็เห็นว่าขณะนี้ระบบเนี่ยมันไปแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องบัตรเนี่ยมันควรเป็นเรื่องหลังบ้านแต่ว่าไม่ควรถามว่าเราใช้บัตรอะไรนะคะซึ่งอันเนี้ยมันจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อทุกระบบเนี่ยมีสิทธิประโยชน์เหมือนกันมันจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อคุณเป็นข้าราชการคุณใช้บัตรทองคุณเป็นประกันสังคมมีสิทธิยศมีสิทธิประโยชน์เหมือนกันเนี่ยมันก็จะทำให้ไม่ต้องมาถามว่าคุณใช้บัตรอะไรค่ะ
นางสาวสาลีกล่าวต่อด้วยนะคะบอกว่าอยากเห็นในอนาคตคนไทยทุกคนสามารถที่จะเดินเข้าไปในโรงพยาบาลไม่ว่าที่ใดก็ตามอยากให้พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลถามว่ามารักษาอะไรคะไม่ใช่ถามว่าใช้บัตรอะไรคะอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงนะคะซึ่งจะส่งผลให้สามารถที่จะขจัดการเหลื่อมล้ำทางสังคมได้ค่ะนอกจากนี้ก็อยากให้มีการพัฒนาระบบรถฉุกเฉินในการรับผู้ป่วยที่ประสบเหตุให้สามารถที่จะเข้ารักษาที่ใดก็ได้เพราะผู้ป่วยจะได้ถึงมือแพทย์อย่างรวดเร็วไม่ใช่จะวิ่งไปที่โรงพยาบาลรัฐเพียงอย่างเดียวซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำไม่ยากค่ะก็อยากให้คสช.นั้นออกมาตรการนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั่วประเทศด้วยนั่นเองซึ่งในเรื่องของระบบสาธารณสุขก่อนหน้านี้ก็มีการโต้แย้งกันพอสมควรและยิ่งช่วงนี้ก็มีกระแสเหล่านี้ออกมาก็เดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ะคุณประยุทธ์สนใจไหมได้ยินเสียงเรานี้บ้างหรือเปล่าเนี่ยนะล่าสุดทางด้านของนายแพทย์วชิระบทพิบูลค่ะเป็นชมรมแพทย์ชนบทเขาก็ได้มาพูดถึงความเป็นห่วงเป็นใยนะคะคือตัวของคุณนายแพทย์วชิระเองเนี่ยก็บอกว่าเป็นห่วงห่วงนายแพทย์รัชตะนาวินรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขนะแล้วก็นายแพทย์สมศักดิ์ชุนหรัตน์ค่ะรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลกระทรวงสาธารณสุขเนื่องจากมีเวลาแค่1ปีแล้วก็แนะนำค่ะว่าควรใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาต่างๆเช่นเรื่องหลักประกันสุขภาพแล้วก็การปฏิเสธการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินที่อยู่ในภาวะวิกฤตก็ยืนยันว่าปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้โดยอาศัยพลังการเมืองที่มีอำนาจเต็มอยู่นั่นเองแล้วก็บอกต่อบอกว่ารัฐมนตรี2คนนี้มากระซิบให้ฟังบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยโทรไปเชิญให้มาช่วยแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำเรื่องหลักประกันสุขภาพแล้วก็เรื่องสัมพันธ์เนี่ยบอกว่านายกเนี่ยสั่งมาบอกว่าช่วยบริหารงานอย่าให้ทะเลาะเบาะแว้งกันที่ผ่านมาเนี่ยทะเลาะเบาะแว้งกันมามากเลยในกระทรวงสาธารณสุขนายกฝากมาให้มาดูแลว่าเสียงนั้นไปถึงกระซิบผ่าน2คนนี้2ท่านนี้มาเป็นที่เรียบร้อยในเรื่องของสุขภาพดิฉันเคยตั้งคำถามกันนะคะคือตั้งคำถามในใจตัวเองคนเดียวนะว่าในเมื่อมีองค์การอนามัยโลกเพื่อที่จะช่วยเยียวยาหรือรักษาโรคอะไรต่างๆในประเทศที่อาจจะด้อยพัฒนาหรืออะไรที่หยิบยื่นมือเข้าไปช่วยได้เนี่ยรู้อยู่ว่าโรคบางโรคหรืออะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นกับทั้งคนจนและคนรวยรู้อยู่แล้วคือมันไม่ได้เลือกไงว่าคุณจนหรือคุณรวยทุกคนเป็นโรคเหมือนกันหมดค่ะทำไมถึงไม่ผลิตเครื่องมือที่ไม่จำเป็นต้องใช้เฉพาะในโรงพยาบาลเอกชนที่ต้องใช้เงินจำนวนมากในการซื้อค่ะคือบางทีรักษาโรคหัวใจในโรงพยาบาลเอกชนเครื่องมือดีมากคนรวยได้รับการรักษาก็อ่านรอดหายกันไปรอดกันไปแต่คนจนไม่มีโอกาสได้เข้าถึงเรื่องของการรักษาสุขภาพได้มากขนาดนี้แล้วก็แล้วทำไมถึงไม่ผลิตเครื่องมือแบบนี้ก็แจกจ่ายกันไปเลยคือไม่ต้องสร้างมูลค่าเรื่องของเครื่องมือทางการแพทย์แล้วมันจะกลายเป็นการรักษามันจะเข้าถึงทุกชนชั้นน่ะเท่าที่ดิฉันดูเนี่ยเท่าที่มีข้อมูลส่วนมากเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงและมีประสิทธิภาพพิเศษในการรักษาโรคบางโรคก็เป็นการนำเข้าจากต่างประเทศดิฉันก็เข้าใจว่านะคะต้องใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มันก็ต้องมีต้นทุนมีความก้าวหน้ามีความล้ำสมัยสูงขึ้นไปอีกก็อาจจะไม่สามารถที่จะประกอบหรือผลิตหรือนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ไทยยังไม่มีองค์ความรู้มากเพียงพอที่จะผลิตเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านั้นด้วยตัวเองวิจัยหรือไม่อย่างไรคุณนิชนันนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยไทยเก่งเยอะนะคะดิฉันเคยมีโอกาสได้เข้าไปทำงานแล้วไปสัมภาษณ์บรรดานักวิทยาศาสตร์นักวิจัยไทยเนี่ยอยู่ช่วงหนึ่งตอนที่ก่อนที่รัฐมนตรีจะสิ้นเนี่ยนะคะไปสัมภาษณ์นักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ไทยเก่งมากเก่งถึงขั้นบางครั้งเนี่ยสมองไหลไปต่างประเทศใช่ค่ะเพราะหลายอย่างในไทยไม่เอื้อใช่ค่ะแล้วต้องยอมรับความจริงอีกอย่างนึงที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยก็คือการวิจัยงานดีๆเนี่ยส่วนมากวิจัยแล้วไม่มีการต่อยอดนะวิจัยแล้วขึ้นหิ้งนะใช่แล้วไม่ใช่แค่เฉพาะนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยนะดิฉันเห็นหลายๆครั้งในการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นระดับมัธยมปลายระดับอุดมศึกษาหรือระดับที่สูงกว่านั้นหลายๆชิ้นงานนะ
น่าสนใจแต่เอาล่ะมันออกมามันยังไม่แบบโหน่าใช้หยิบมาใช้ได้เกิดประสิทธิภาพเลยมันต้องมีการต่อยอดซึ่งการต่อยอดบางครั้งมันต้องใช้ทุนในการทำวิจัยต่อในการศึกษาต่อซึ่งเอาล่ะนักศึกษาเหล่านั้นหรือว่าสถาบันการศึกษาอาจจะงบไม่พอมันน่าจะมีการบูรณาการต่อว่ามีภาคเอกชนใดไหมสนใจที่จะมาต่อยอดงานวิจัยชิ้นนี้ให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ตรวจสิทธิบัตรอะไรให้เป็นที่เรียบร้อยว่าเป็นของประเทศเราหรือเป็นของบริษัทพูดถึงเรื่องนี้มันก็ไปเกี่ยวกับในเชิงพาณิชย์อีกคือบริษัทเอกชนที่เขาจะมาหยิบงานวิจัยใดงานวิจัยหนึ่งไปต่อยอดหรือนำไปพัฒนาเขาก็ไปดูว่าจะขายได้ไหมหรือจะเอาไปทำอะไรที่มันส่งผลกับธุรกิจของเขาได้หรือเปล่าเนี่ยถึงได้บอกว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมที่ทุกโลกทุกในหนึ่งในโลกของเราเนี่ยทุกประเทศค่ะจะมาว่ากันด้วยเรื่องของปัญหาสุขภาพว่ามันมาจากอะไรถ้าจะคือถ้าจะดูกันแล้วเนี่ยปัจจัยส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกคนเกิดโรคก็คือมลพิษมลภาวะเป็นไปได้ไหมที่จะมีการเก็บภาษีจากประเทศที่มีการปล่อยมลภาวะที่สูงก็เก็บไปต่ำเก็บเท่าไหร่เพื่อที่จะเอาเงินก้อนนี้ค่ะมาเป็นกองทุนในการที่จะผลิตยาผลิตเครื่องมือแพทย์รักษาเพื่อกระจายไปรักษาประชาชนตาดำๆที่เขาไม่ได้ผลกำไรจากการที่พวกคุณทำอุตสาหกรรมอะไรกันแต่เขากลับได้รับผลกรรมจากการปล่อยมลพิษคือถ้ามันคิดเป็นโมเดลแล้วมันก็ได้นะคือจะเอาเงินจากกรณีการปล่อยของเสียแล้วเอกชนได้กำไรมาเป็นเงินภาษีแล้วมาผลิตสิ่งเหล่านี้แล้วมันจะทำให้ปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นแล้วไม่เลือกปฏิบัติน่าสนใจคุณอรุณโนทัยจริงๆทำได้ตั้งแต่ในประเทศไทยนะคะคือในระดับแบบทั่วโลกบางทีมันอาจจะยังติดในเรื่องของคือบางประเทศไม่ได้เข้าร่วมสมาชิกองค์กรนี้องค์กรนั้นอาจจะมีความที่ยังไม่ลงตัวกันในเรื่องของระบบการปกครองบ้างอะไรบ้างศาสนาบ้างอะไรบ้างมาลงสัญญาแต่ในไทยเนี่ยมันทำได้เลยนะหรืออย่างในบางจังหวัดที่เป็นจังหวัดนิคมอุตสาหกรรมมีปัญหามลพิษเยอะๆเช่นมาตาพูดหรืออะไรแบบนี้ค่ะมีการปล่อยมลพิษอาจจะมีการอย่างที่คุณอรุณโนทัยบอกน่าสนใจเก็บภาษีเพิ่มหรือว่าเก็บเงินบริจาคเพิ่มต่างๆเพื่อที่อาจจะสร้างโรงพยาบาลเฉพาะในเขตจังหวัดนั้นๆซึ่งสูงเสี่ยงต่อการเกิดโรคเช่นทางเดินหายใจระบบประสาทการรักษาโรคหันหนักต่างๆเพื่อที่ให้ประชาชนในจังหวัดนั้นๆสามารถเข้าถึงเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ที่แก้ปัญหาตรงกับโรคซึ่งเป็นโรคประจำถิ่นนั้นๆได้ดีอย่างเช่นจังหวัดระยองเนี่ยที่ได้มีการนำมาอ้างอิงแล้วก็พูดถึงการอย่างมาตาพุดอะไรแบบนี้จนทำให้คนในพื้นที่เนี่ยถึงขนาดติดป้ายตามริมถนนเลยนะบอกว่าขอปกครองตนเองได้ไหมปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นมากมายนะคะจนเฝ้ารอรัฐบาลแล้วรัฐบาลเล่าไม่สามารถมีใครแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดเลยปัญหาต่างๆทับถมมายังประชาชนในเขตพื้นที่มันเกี่ยวโยงกันหมดจริงๆนะแล้วคือถ้ามองแบบนี้อย่างที่คุณชุติมาบอกเราก็ย้อนกลับไปอีกหลายรัฐบาลพยายามที่จะมีการจัดโซนนิ่งประเทศโซนนิ่งเรื่องการเกษตรเชียงใหม่เหมาะกับปลูกอะไรก็ปลูกไปจังหวัดอื่นไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่อย่าปลูกนะเดี๋ยวคือถ้าแห่ปลูกไปด้วยกันหมดเนี่ยสินค้าล้นตลาดราคาก็ตกยางพาราเนี่ยตอนนี้ทั่วประเทศนะคะคืออะไรก็ตามที่การผลิตเยอะแล้วความต้องการของตลาดน้อยเนี่ยราคามันจะเป็นไปตามกลไกของมันในทันทีการจัดโซนนิ่งสำคัญตรงนี้ปลูกข้าวได้ไม่ปลูกยางนะปลูกยางอย่าปลูกข้าวนะแล้วมันจะทำให้เกิดการบาลานซ์หรือว่าความสมดุลไงทีนี้เนี่ยเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมก็ต้องจัดเหมือนกันมันต้องมีมาตรฐานสากลนะคะที่บอกว่าโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องห่างจากพื้นที่ชุมชนเนี่ยกี่กิโลเมตรไอ้ที่สิ่งที่เรามองไม่เห็นที่จะลอยเข้าไปในร่างกายของมนุษย์แล้วทำให้เกิดโรคเนี่ยมันจะต้องเท่าไหร่คือจะต้องมีการบูรณาการกันยกใหญ่ในบ้านเราอะไม่งั้นมันก็จะถกเถียงกันอย่างเงี้ยก็สุขภาพเนี่ยไม่ดีไม่มีเครื่องมือแพทย์พอพูดเรื่องนี้เสร็จปุ๊บก็จัดโซนนิ่งไม่ดีอะคือมันไม่โยนกันไปโยนกันมาอีกหนึ่งปัญหาเรื่องของยาถ้าจำกันได้ว่าอ่ะมีคนบอกว่ายาไม่มีคุณภาพบ้างหรืออย่างเราป่วยเป็นโรคอะไรเขาจัดยามาอย่างเดียวพาราเซตามอลแก้ปวดแก้ไข้ลดอะไรสารพัดสารพันช่วยได้ทุกโรคซึ่งปัญหานี้ค่ะทางด้านขององค์กรเภสัชกรรมเขาบอกว่าองค์กรนี้ตอนนี้เหมือนกำลังจะมีปัญหาคือ1คุณมีหน้าที่ในการพัฒนายาคุณมีหน้าที่ในการผลิตยาแต่คุณกำลังจะเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยค่ะกำลังจะขาดแคลนยาถึง80ชนิดด้วยกันซึ่งเป็นยาที่สำคัญ
ะอย่างเช่นยาต้านเบาหวานอย่างเงี้ยหรือว่ายาต้านไวรัสเอดเป็นต้นนะคะซึ่งทางด้านของนางสาวสุภัทรานาคผิวค่ะกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพบอกว่าจากการที่องค์กรเภสัชกรรมค่ะมีการเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จขององค์กรภาคีเครือข่าย8องค์กรหลักประกันสุขภาพเพราะว่าที่ผ่านมาค่ะคณะกรรมการบริหารองค์กรเภสัชกรรมที่ผ่านมาเนี่ยไม่สามารถที่จะพัฒนาหรือว่าผลิตยาให้กับความต้องการของประชาชนคนไทยได้ซึ่งทางกลุ่มได้รับข้อมูลมานะคะคาดว่าจากการกระทำขององค์กรเภสัชกรรมที่ผ่านมาส่งผลให้ยารักษาโรคบางชนิดมีแนวโน้มว่าจะขาดตลาดนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณสุภัทราค่ะต้องบอกว่าถ้าเป็นการผลิตยาจำเป็นนะคะก็เป็นภารกิจสำคัญหนึ่งของรัฐแล้วก็มีการมอบหมายหน้าที่เรื่องการผลิตยาจำเป็นเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ในราคาที่เป็นธรรมเนี่ยให้กับองค์การเภสัชกรรมค่ะซึ่งจริงๆก็มีหน้าที่นี้นะคะแต่เนื่องจากตอนนี้ก็มีปัญหาว่ามีความพยายามที่จะทำให้บทบาทภารกิจหลักขององค์การเภสัชกรรมเนี่ยมันไม่ได้ทำหน้าที่นี้นะคะจากการที่มีการแต่งตั้งบอร์ดเข้ามาในชุดก่อนซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมกลุ่มคนรักหลักประกันกับอีกภาคีเครือข่ายทั้งหมด8หน่วยงานเนี่ยถึงได้ไปยื่นหนังสือที่คสช.ขอให้มีการปลดบอร์ดองค์การเภสัชนะคะซึ่งไม่ได้เข้าใจภารกิจหลักเหล่านี้แล้วก็ให้มีการแต่งตั้งบอร์ดซึ่งก็ได้ถือว่าเราก็ประสบความสำเร็จในการที่เราได้ทำให้คสช.เองเนี่ยมีคำสั่งปลดบอร์ดแล้วก็ไม่ได้ปลดเขาก็ลาออกนะแต่จริงๆเราก็ทราบว่ามันมีผลจากการที่เราไปยื่นหนังสือและมีการแต่งตั้งบอร์ดใหม่เข้ามาซึ่งรายชื่อของบอร์ดองค์การเภสัชชุดใหม่เนี่ยนะคะก็ทำให้เราอุ่นใจมาระดับนึงค่ะว่าเป็นคนที่มีความเข้าใจเรื่องของระบบยาของประเทศแล้วก็น่าจะมาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของภาวะการขาดแคลนยาบางรายการซึ่ง อย่างที่ได้เรียนไปนะคะเราทราบว่ามีคนบางกลุ่มพยายามที่จะไปเคลื่อนไหวเพื่อที่จะลดบทบาทขององค์การเภสัชลงนะคะแล้วก็ไปเอื้อต่อธุรกิจยาเอกชนนะคะต้องบอกว่าซึ่งยาที่กำลังได้รับผลกระทบจากผลการบริหารที่ผิดพลาดขององค์กรเภสัชกรรมก็คือยาต้านไวรัสเอดนะคะแล้วก็ยาเบาหวานนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวยาที่คาดว่าจะขาดเนี่ยทั้งหมดกว่า80รายการทางมูลนิธิมองว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้อีกทั้งโรงงานผลิตยาขององค์กรเภสัชกรรมที่รังสิตที่จะเป็นโรงงานผลิตยาที่จะป้อนให้กับโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศก็มีการก่อสร้างที่ล่าช้าไม่แล้วเสร็จจึงน่าจะส่งผลให้ยาที่เป็นยาสำคัญสำหรับผู้ป่วยเนี่ยอาจจะไม่มีจำหน่ายหรือถ้ามีก็ราคาแพงซึ่งไม่ควรที่จะเกิดขึ้นเพราะเป็นการสร้างภาระให้กับผู้ป่วยในที่สุดก็เลยขอวอนคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ค่ะเร่งคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนได้รับยาคุณภาพที่มีราคาไม่แพงด้วยนะคะนอกจากคสช.ที่จะฝากแล้วก็อยากฝากไปถึงองค์กรเภสัชกรรมด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงงานผลิตยาขององค์กรเภสัชกรรมที่เขาบอกว่าไม่เห็นจะเสร็จสักทีเลยที่อยู่ตรงรังสิตเนี่ยนะคะมันก็เลยทำให้การผลิตยาเนี่ยหลายๆตัวอาจจะไม่มีแล้วก็อย่างที่บอกถ้ามีเนี่ยมันก็จะแพงนั่นเองค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วในไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะได้เปรียบเรื่องยาเยอะเหมือนกันนะบางทีเนี่ยบางคนอาศัยที่จะเลือกยาฝรั่งที่เรารู้จักกันไอ้พวกที่มีสารสกัดอะไรที่ออกมาเป็นเม็ดเนี่ยนะคะแต่หลายคนโดยเฉพาะในชนบทเขาเลือกที่จะใช้แพทย์ทางเลือกนั่นก็คือการรักษาด้วยสมุนไพรจะว่าไปแล้วเอาคนเป็นโรคกระเพาะกินอะไรขมิ้นเดี๋ยวนี้มีทำเป็นแบบแคปซูลแล้วก็มีฟ้าทลายโจรเอาไว้ป้องกันหวัดป้องกันไข้มารุมเนี่ยโอ้โหสารพัดคือคุณสมบัตินี่เรียกว่าครอบจักรวาลหลายอย่างมากที่ถือว่าเป็นสมุนไพรไทยแล้วก็มีอยู่ครั้งนึงถ้าจำกันได้ต่างชาติจะมาจดสิทธิบัตรหรือว่าเอาเป็นลิขสิทธิ์ของเราด้วยซ้ำแล้วเราก็พยายามต่อสู้กันอยู่ช่วงนึงนั่นหมายความว่าคือทางเลือกของเรามีเยอะการโฟกัสอะไรบางอย่างหรือว่าการมุ่งความสนใจไปที่ความหวังการรักษาจากยาเหล่านี้ซึ่งบางทีเราอาจจะไม่ได้ผลิตเองเนี่ยมันอาจจะเหมือนดูแล้วไม่มีกำลังใจแต่แพทย์ทางเลือกตอนนี้ต้องบอกว่ากระแสเนี่ยมาแรงแล้วคนรักสุขภาพก็มีเยอะอย่างล่าสุดออกมาสะเทือนเลื่อนลั่น เลื่อนลั่นเลยอะคะโอ้สะเทือนเลื่อนลั่นวงการกันเลยทีเดียวคือท่ามกลางกระแสของแบบว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยี่ห้อนู้นนั้นนี้ไม่ว่าจะเป็นฟูลฟิตกระชับอะไรทั้งหมดที่มันกระทบกับดิฉันโดยตรงเลยนะคะกับคุณอรุณโนทัยไปกระทบอะไรคุณพุทธิมาเพราะดิฉันขายอยู่นะคะ
ดิฉันขายอย่าให้พูดเลยนะคะเกี่ยวกับผู้หญิงบำรุงผิวพรรณบำรุงภายในให้มันกระชับฟิตเฟิร์มเหรอแต่นี่แหละดิฉันเจอคู่แข่งไงฉันก็เลยเซ็งเลยแล้วราคาถูกกว่าแบบเนี้ยมาแรงมากก่อนหน้านี้นะชื่อภาษาอีสานดิฉันอาจจะออกสำเนียงเอสเซนได้ไม่ตรงขออนุญาตไม่ต้องโยนมานะกําลังจะคิดโยนเลยไม่โยนก็ได้ค่ะอนุญาตนะเรียกปัจจุบันนี่แหละค่ะย่ารีแพ้ย่ารีแพ้นั่นเองนะคะก็ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นกระแสขึ้นมามากพอสมควรเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมทีนี้ค่ะก็หลังจากที่โด่งดังขึ้นมาก็มีกระแสคือมันต้องมีความเป็นห่วงเป็นใยกันด้วยนะบางคนอาจจะนำไปใช้ผิดวิธีไม่รู้วิธีการใช้ที่ถูกต้องนะคะหรือว่าเป็นผลข้างเคียงจากการใช้เนี่ยก็มีเพราะก่อนหน้านี้อย่างเช่นมีข่าวว่าคนไปอบสมุนไพรแล้วกำหนดอุณหภูมิไม่ดีหรือว่าอากาศไม่ถ่ายเทพออยู่นานเกินไปค่ะเสียชีวิตเป็นลมอะไรอย่างเนี้ยต้องยานานเขามีกำหนดระยะเวลานาทีใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวนี้มีรายละเอียดเผื่อใครสนใจนะคะขอเมาส์นิดนึงก็แล้วกันต้นกำเนิดมาจากจังหวัดเลยให้ดูคนเลยสิคะรู้จักไหมคะก่อนหน้านี้ฟิตเฟิร์มหมายถึงร่างกายดิฉันเพิ่งรู้จักตอนมันเป็นข่าวนี่แหละแต่ว่าเด็กๆเนี่ยอาจจะเคยเห็นเพราะว่าเมื่อก่อนเวลาผู้หญิงที่เขาคลอดลูกเนี่ยอยู่บ้านดิฉันเขาจะเรียกยุงไฟก็คือจะต้องแบบอยู่ใกล้ๆที่แบบต้องมีการแบบเหมือนก่อกองไฟอยู่ข้างๆแล้วก็มีการต้มน้ำร้อนอาบน้ำร้อนกินน้ำสมุนไพรอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าย่าตัวเนี้ยที่เหมือนทางด้านผู้ที่เกี่ยวข้องไปค้นพบคือเขาบอกว่ามันเป็นตระกูลเดียวกันกับพวกไผ่ทีนี้เนี่ยเขานำมาเพื่อที่จะรมควันใช่คุณนิสนันมีข้อมูลไหมให้คุณนิสนันเข้าข้อมูลก่อนก็ได้นะคะก็ใช้ในการเลยประเด็นนี้รอคุณนิสนันก่อนโอเคนะคะคือตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้มีงานมหกรรมค่ะสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่11นะอยู่ที่เมืองทองธานีคือนอกจากย่ารีแพ้ก็จะมีสมุนไพรเยอะแยะมากมายเลยนะคะตอนแรกแจกฟรีจัดโปรโมชั่นใครที่ไปร่วมงานเนี่ยเข้าแถวรับย่ารีแพ้แทบเสียกันตายเชื่อไหมว่าราคาที่เปิดเนี่ย50 บาทถูกต้นละ50 บาทแล้วอีกไม่นานอ่ะมูลค่าจะเพิ่มตอนนี้การเข้าไปทะลุไปทั้งต่างๆใช่นะคะสรรพคุณกันก่อนนะคะอย่างที่ทราบกันค่ะช่วยเรื่องกระชับช่องคลอดสำหรับผู้หญิงที่ผ่านการมีบุตรนะคะหรือว่าผู้หญิงที่มีปัญหาช่องคลอดไม่กระชับนั่นเองค่ะแล้วก็ยังช่วยให้เลือดลมค่ะไหลเวียนได้ดีนะคะภายในงานนี้เนี่ยก็จะมีผู้เชี่ยวชาญสมุนไพรมาสาธิตการใช้ด้วยนะคะทางด้านของเภสัชกรหญิงสุภาพรปิยพรค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านวิธีการใช้ย่ารีแพ้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เลยนะคะโดยตรงเลยศึกษาชายโรงพยาบาลพระยาอภัยภูเบศรค่ะกล่าวถึงการใช้ย่ารีแพ้ที่ถูกวิธีนะคะบอกว่าการใช้ย่ารีแพ้สรรพคุณเนี่ยจะแตกต่างกันโดยวิธีกรรมค่ะในส่วนของการรมควันเฉพาะจุดเนี่ยนะคะก็จะช่วยในเรื่องการลดการอักเสบลดการบวมช่วยสมานแผลค่ะช่วยให้มดลูกเนี่ยเข้าอู่ช่วยกระชับช่องคลอดนะคะซึ่งทำได้2วิธีด้วยกันคุณผู้ชมคือ1รมควันรมด้วยควันก็คือจุดไฟเป็นควันเลยนะคะกับรมด้วยไอน้ำแต่สิ่งที่ควรระวังค่ะก็คือการเลือกใช้ตัวก่อความร้อนนั่นเองค่ะจะต้องไม่ลุกไหม้โดยเลือกใช้เป็นคือรู้น้องอะไรคำอะไรว่าคือมันอาจจะไม่ได้ไงเพราะว่าพยายามทำในลักษณะรมควันแบบนี้คือต้องใส่กระโจมอกไงคะก็คือถุงเนี่ยต้องอยู่ในกระโจมอ่ะคุณจุติมาแล้วเราต้องนั่งในกระโจมอ่ะอย่างเงี้ยที่ไหนง่ายมันจะมีเหมือนเป็นตั่งนะคะแต่เป็นก็คือสูงขึ้นมาหน่อยให้นั่งแต่ว่าจะเป็นตั่งที่ไม่ได้ฐานเต็มจะเป็นช่องอยู่เพื่อที่จะให้เวลารมควันเนี่ยควันมันขึ้นไปได้ใช่ทีนี้เนี่ยที่หัวเราะเนี่ยคือที่คุณนิสนันบอกต้องดูวัตถุต้นกำเนิดของไฟเขาใช้ฐานก้อนเล็กๆเท่านั้นนะคะไม่ใช่ฐานไอ้ 3A 2A อะไรนะคือใช้ฐานก้อนเล็กๆเพราะว่าใบของเจ้าย่ารีแพ้เนี่ยมันคล้ายกันกับต้นกับใบไผ่เลยแหละเขาเอาที่มันแห้งๆเนี่ยมาสุมเพื่อที่จะให้มันเกิดควันบางคนกลัวไม่ได้ผลสุมจากไอ้นี่ไงกองฟางเนี่ยจากไอ้เนี่ยฟืนแล้วไฟลุกโชนเนี่ยนะคะคือการอยู่ไฟสมัยก่อนเนี่ยก่อนคุณอรุณโนไทยให้ความรู้ได้ชัดเจนดิฉันไม่เคยเห็นจริงๆคือส่วนมากเนี่ยจะมีการใช้การอยู่ไฟในบ้านที่ยกพื้นสูงใช่นี่คือข้อดีของบ้านทรงไทยนะหลายอย่างเลยนะบ้านทรงไทยเนี่ยน้ำท่วมก็น้ำท่วมไม่ได้ด้วยอยู่ไฟได้ด้วยเห็นไหม
ปลี่ยนแปลงบ้านกันดีกว่าเป็นยกพื้นสูงใช้หญ้ารีแพร์ได้นั่งกระโจมกันนั่งกระโจมเสร็จเขากำหนดระยะเวลาด้วยนะคะห้ามเกินครั้งละ10นาทีใช่นี่แล้วก็คุณอาจจะสุดได้หญ้าที่ใช้นี่ก็ต้องมีอายุนะคะนี่เขาบอกไว้ว่าหญ้าที่นำมาใช้เนี่ยค่ะต้องมีอายุมากกว่า45วันนะคะแล้วก็ต้องมีลักษณะเป็นหญ้าแดดเดียวก็คือไม่สดไม่แห้งไม่สดไม่แห้งเกินไปนะนอกจากนั้นก็บอกด้วยนะคะว่าไฟลุกใช่แห้งมากไม่อันตรายกลางมีเดียมนอกจากนั้นค่ะก็บอกว่าช่วงที่ทำเนี่ยก็ต้องระวังนะคะเรื่องของความร้อนแล้วก็อย่างที่คุณชุติมาบอกไม่เกิน15นาทีไม่เช่นนั้นเนี่ยจะไม่ได้ผลตามที่ต้องการเลยนะคะเดี๋ยวสุกใช่ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะไม่ควรสูดดมโดยตรงคือลมได้แต่ไม่ใช่เป็นจมูกจะกระชับเหรอว่าประเด็นนี้ได้เยอะได้เวลานานอันนี้ช่วยได้เรื่องศัลยกรรมความงามเอาเหรอคือบางคนอยากจะไปตัดปีกจมูกไม่ต้องลงยากไม่ได้ไม่ใช่คนละวัตถุประสงค์กันเขาบอกว่าอย่าสูดดมค่ะเพราะว่ามันจะทำให้มีฝุ่นหินนะคะเป็นฝุ่นหินเลยนะไปเกาะที่ปอดนะคะส่วนการบางคนมาดื่มชงต้มดื่มอะไรแบบนี้เป็นชาเนี่ยก็ทานได้นะคะก็จะมีผลในเรื่องของการบำรุงร่างกายข้อเอ็นบำรุงเลือดลมไหลเวียนดีลดการอักเสบชุ่มคอค่ะซึ่งในผู้หญิงหลังคลอดวิธีการรมควันเฉพาะจุดเนี่ยจะได้ผลดีที่สุดนั่นเองนะคะแล้วก็บอกว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่าการใช้สถานที่ต่างๆต้องระมัดระวังเพราะว่าเคยเกิดเคสมาแล้วอย่าใช้วัตถุดิบที่มากเกินไปนะคะอนาคตค่ะบอกว่าจะมีการพัฒนาใช้ย่ารีแพร์โดยผลิตเป็นวัตถุดิบใช้ในธุรกิจสปาค่ะที่เช่นวัตถุดิบอยู่ไฟแบบสำเร็จรูปครีมทาผิวน้ำมันทาผิวครีมรักษาแผลเป็นต้นค่ะสำหรับอัตราผู้เข้าชมงานเนี่ยนะคะก็มีทั้งสิ้นกว่า 300,000 คนแล้วก็คาดว่าในงานนี้เนี่ยยอดเงินก็สะพัดจำนวนมากส่วนหนึ่งดิฉันว่าจะไปอยู่ที่ซุ้มเนี่ยค่ะย่ารีแพร์อุ๊ยในซุ้มนี้มีเยอะมีย่ารีแพร์มีแบบเป็นย่าอีกอันนึงที่เขาบอกห้ามผู้หญิงกินใช่อะไรเกี่ยวกับแบบถ้าจำผิดขออภัยค่ะมันจะเป็นย่าที่ถ้าผู้หญิงกินแล้วจะเสริมสมรรถภาพทางเพศเขามีเรื่องเล่ากันว่าไอ้ย่าไอ้สมุนไพรตัวนี้เนี่ยมันมีผู้หญิงคนนึงกินเสร็จปุ๊บมีสามี12คนอุ้ย12คนแรกมีแต่งงานเลิกทนไม่ไหวเพราะพลังนางเยอะเกินไม่ใช่นางกากีนะคะไม่อ่ะไม่คืออยู่ไม่ไหวก็เลิกมามีมาอีกคนอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ย12คนเขาถึงบอกว่าเป็นย่าที่เป็นสมุนไพรที่ไม่ให้ผู้หญิงกินเพราะว่าจะพลังเยอะไปแต่ผู้ชายกินได้กินได้ไม่มีสองมาตรฐานนะแล้วมีสมุนไพรไทยผู้ชายเจาะหินทะลุอะไรนี่ชื่อแต่ละอย่างนี่คือมูจังหวัดเลยนะไม่สมุนไพรที่ของอภัยภูเบศเขาเอามาจัดแต่ว่าจากหลายพื้นที่คือเขาจะลงไปวิจัยสมุนไพรไงว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันจะมีสมุนไพรที่เขาใช้ภูมิปัญญาและรักษาแล้วได้จริงๆเนี่ยออกมาโชว์ให้คนได้ดูอย่างย่ารีแพรเพิ่งเปลี่ยนชื่อเพราะว่าพอพูดถึงทุกคนจะแบบชะงักใช่เสร็จก็ปุ๊บมีหลายอย่างที่เกี่ยวกับเสริมสมรรถภาพทางเพศก็มีเยอะทางภาคเหนือแถวบ้านคุณชุติมาก็มีมีโอ้เยอะอันนี้ผู้หญิงกินได้ผู้ชายห้ามกินเพราะมันจะแบบไปบนล่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะดิฉันนั่งฟังนี่คือสมุนไพรไทยใช่แล้วนี่ไงคะถึงทำให้บอกว่าไอ้ปัญหาเรื่องยาฝรั่งที่เรามีเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ต้องถกกันแต่จะทำยังไงเพื่อที่จะให้ความเป็นมีความได้เปรียบของไทยการมีสมุนไพรที่ดีแล้วฝรั่งอยากได้เนี่ยเราจะพัฒนายังไงให้มันดีกว่านะทีนี้ว่าด้วยเรื่องของย่ารีแพร์กันแล้วเรามาว่ากันด้วยเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนะคะนั่นก็คือน้ำท่วมหรือว่าปัญหาอุทกภัยนั่นเองค่ะเราได้เห็นบรรยากาศที่พี่น้องชาวเชียงรายต้องบอกว่าเห็นใจจริงๆนะคะก่อนหน้านี้มีแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวเสร็จปุ๊บน้ำฝนตกลงมาเยอะๆดินอุ้มน้ำไม่ได้เกิดแผ่นดินสไลด์สไลด์น้ำไหลบวกสไลด์รวมกันสไลด์ขอบคุณที่ช่วยนั่นแหละเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกส่วนนึงในจังหวัดบ้านเกิดคุณชุติมาที่สุโขทัยก็มีระคมค่ะใช่คือว่ากันเยอะๆเนี่ยบางคนอาจจะบอกเฉพาะเชียงรายสุโขทัยหรือเปล่าทางด้านของ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะคุณชัดชัยพรมเลิศเนี่ยค่ะได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในบ้านเรามีฝนตกจนนำไปสู่น้ำท่วมหรือว่าปัญหาอุทกภัยเนี่ยค่ะทั้งหมด28จังหวัดด้วยกันซึ่งประกอบไปด้วยแม่ฮ่องสอนลำปางกำแพงเพชรกาฬสินธุ์บุรีรัมย์สระแก้วสมุทรปราการนครศรีธรรมราชเพชรบูรณ์เลยเชียงใหม่เชียงรายอุดรธานีอ่างทองอุตรดิตถ์หนองคายมหาสารคามพิษณุโลกพะเยานครราชสีมานะคะพิจิตรชัยภูมิน่านจันทบุรีแพร่สุโขทัยตากนครสวรรค์นะคะรวมทั้งหมดเนี่ย70อำเภอ174ตำบล737หมู่บ้านแล้วก็ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 14,652 ครัวเรือนนะคะส่วนผู้เสียชีวิตมีเกิดขึ้นเหมือนกันค่ะณขณะนี้จำนวน10รายซึ่งอย่างที่ได้บอกไปว่าท่วม28จังหวัดตอนนี้คลี่คลายแล้ว23จังหวัดนะคะแล้วก็ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมเหลืออยู่5จังหวัด15อำเภอหนึ่งในนั้นก็คือบ้านเกิดคุณชุติมานั่นก็คือจังหวัดสุโขทัยนะคะเชียงรายตากแล้วก็นครสวรรค์รวมไปถึงพิจิตรด้วยที่ต้องจับตาแล้วก็ต้องให้ความช่วยเหลือกันสำหรับ5จังหวัดที่ได้บอกไปนะคะทีนี้ทางด้านของลำปางเนี่ยค่ะเขาบอกว่าต้องจับตาด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าในสัปดาห์หน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางจากทะเลอันดามันเนี่ยค่ะได้มีการพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนซึ่งประกอบไปด้วยร่องมรสุมที่พัดผ่านภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจะทำให้บริเวณภาคเหนือรวมไปถึงจังหวัดลำปางเนี่ยค่ะมีฝนตกมากขึ้นหลังจากที่ฝนเนี่ยลดลงไปในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาจึงทำให้ปัญหาน้ำท่วมในบ้านคุณชุติมาเนี่ยลดลงแต่เขาบอกต้องระวังเหมือนกันจากลมมรสุมที่ได้บอกไปเนี่ยนะคะประกอบกับจะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ในบางแห่งอาจจะเกิดฝนตกหนักได้โดยระหว่างวันที่8ก็คือตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10กันยายนในพื้นที่สำหรับจังหวัดลำปางเนี่ยจะมีฝนตกกระจายเพิ่มขึ้นร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ส่วนในวันที่11-13กันยายนจะเกิดฝนฟ้าคะนองเลยนะคะแล้วก็จะตกกระจายเพิ่มขึ้นถึงเกือบร้อยละ60-70ของพื้นที่แล้วก็ในช่วงดังกล่าวเนี่ยค่ะอาจจะเกิดฝนตกหนักเป็นบางแห่งดังนั้นในช่วงสัปดาห์หน้าจะต้องเฝ้าระมัดระวังพื้นที่เสี่ยงภัยไว้ให้ดีเพราะว่าอาจจะเกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันขึ้นมาโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยเดิมที่เกิดขึ้นเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาในหลายพื้นที่ของอำเภอเมืองลำปางวังเหนือแล้วก็เมืองปานแจ้งห่มรวมไปถึงอำเภอง้าวที่จะประกาศเตือนภัยให้ทุกคนเตรียมความพร้อมในการรับมือแล้วก็ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทีนี้เนี่ยค่ะอย่างที่เราได้บอกไปมีสุโขทัยนครสวรรค์พิษณุโลกแพร่พิษณุโลกใช่ไหมที่เป็นลุ่มน้ำยมทุกครั้งน้ำท่วมประสบปัญหาไล่กันลงมาเลยตั้งแต่ต้นน้ำลงมาจนถึงปลายน้ำเนี่ยนะคะเขาถกเถียงกันเรื่องการสร้างเขื่อนเพราะว่าปิงวังแล้วก็น่านเนี่ยมีเขื่อนกักน้ำหมดเพราะฉะนั้นเวลาน้ำมันไหลลงเนี่ยมันจะยังคงมีเขื่อนในการชะลอการไหลของน้ำเพื่อลดการกระทบของจังหวัดที่อยู่ล่างๆลงไปแต่แม่น้ำยมเป็นแม่น้ำที่เราทราบกันดีว่ายังไม่มีเขื่อนเลยพอหยิบยกจะมีการสร้างเขื่อนอย่างที่พูดกันตลอดแก่งเสือเต้น NGO ออกมาประชาชนออกมาเป็นป่าเป็นสะพานผืนสุดท้ายถ้าสมมติว่ามีการไปทำเขื่อนมันจะหายไปแล้วในประเทศไทยก็ว่ากันไปหลายฝ่ายพยายามที่ล่าสุดที่ได้มีการถกเรื่องนี้ก็คือปี54ที่อุทกภัยครั้งใหญ่เลยคุณยิ่งลักษณ์เข้ามาเป็นนายกตอนนั้นคนก็บอกเอ๊ะถ้าสมมติว่าการทำเขื่อนแก่งเสือเต้นเนี่ยมันทำแล้วมันจะต้องสูญเสียป่าเบญจพรรณผืนนี้ไปมันมีทางเลือกอื่นไหมอาจจะใช้ทุนมากกว่าการทำเขื่อนขนาดใหญ่ครั้งเดียวไปเลยแต่กระจายเป็นเขื่อนขนาดเล็กในการชะลอการไหลของน้ำได้หรือเปล่าก็ยังไม่ได้การตกผลึกพยายามที่จะมีการเสนองบ 350,000 ล้านที่จะมีการสร้างเขื่อนหรือบริหารจัดการระบบน้ำแบบบูรณาการก็เป็นการชะงักหรือว่าอะไรกันไปเนี่ยนะคะล่าสุดเองเนี่ยทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้บอกนะว่าการแก้ปัญหาน้ำท่วมขนาดนี้ได้มีการเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนบ้านหาดสะพานจันทร์อยู่แถวไหนคุณชุติมาน่าจะใกล้อำเภอเมืองอะอ๋อแถวอำเภอปากแควค่ะเขาบอกประมาณ280ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลงสู่แม่น้ำน่านพร้อมกับเปิดคลองซอยอีก54สายส่วนระยะยาวเนี่ยจะเสนอรัฐบาลสร้างเขื่อนในลุ่มน้ำยมเนี่ยเห็นไหมอันนี้จำเป็นน้ำคือน้ำท่วมทุกค
ครั้งพูดเขื่อนทุกครั้งน้ำเชื่อมทุกครั้งพูดเขื่อนทุกแต่มันก็ไม่เป็นรูปธรรมแต่พอคือคนที่มันได้รับความเดือดร้อนเนี่ยค่ะมันช้ำแล้วช้ำอีกคือต้องถามดิฉันนะคะเพราะว่าดิฉันเป็นคนที่ประสบพบเจอมาตั้งแต่ลืมตาดูโลกจนมาตอนนี้แหมยังไม่แก่นะคะยังวัยรุ่นอยู่เนี่ยก็คือเจอมาซ้ำแล้วซ้ำซากไม่มีปีไหนเลยอาจจะมีปีเว้นมาอยู่2ปีดิฉันไม่แน่ใจน่าจะช่วงมหาอุทกภัยแหละอันนั้นไม่ท่วมค่ะท่วมมาตลอดเลยทุกปีแล้วบ้านดิฉันก็จะเป็นบ้านนึงที่ประสบกับปัญหาอุทกภัยมาก็คืออำเภอศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัยเนี่ยเป็นตลิ่งที่สูงแล้วนะว่าสูงแล้วนะแต่บ้านดิฉันอ่ะสูงกว่าทุกพื้นที่ในทุกอำเภอในจังหวัดสุโขทัยศรีสัชนาลัยสูงที่สุดโดยเฉพาะตำบลหาเสี้ยวบ้านของดิฉันเนี่ยศรีสำโรงก็ต่ำกว่าสวรรคโลกก็ต่ำกว่าสวรรคโลกจะต้องท่วมทุกปีที่อำเภอเมืองด้วยอำเภอเมืองต่ำที่สุดโดยเฉพาะอำเภอปากแควนี่ไงเขาบอกค่ะว่าที่หมู่7ตำบลปากแควอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยเนี่ยวิกฤตเลยนะมีระดับน้ำท่วมสูงราษฎรกว่า50หลังคาเรือนเดือดร้อนหนักเพราะว่าไม่มีน้ำประปาใช้ทีนี้ขอขึ้นมารับบริจาคกันนิดนึงนะคะตอนนี้ที่ตำบลปากแควอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยต้องการมากที่สุดก็คือน้ำดื่มค่ะต้องการเป็นจำนวนมากนะคะน้ำประปาไม่มีใช้แล้วแหละเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยบริโภคก่อนอุปโภคเนี่ยว่ากันไปตามระบบที่จะลดลงใครที่มีกำลังและอยากจะช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยด้วยกันเอง029349182นะคะโทรมาสอบถามหรือใครที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกับอิมพีเรียลลาดพร้าวก็ขนน้ำกันมาได้ อาหารแห้งก็จำเป็นผ้าอนามัยผู้หญิงก็จำเป็นนะ อันนี้สำคัญมากไม่เฉพาะใช้สำหรับผู้หญิงมีรอบเดือนแมลงสัตว์กัดต่อยเป็นแผลผ้าอนามัยช่วยได้เยอะเลยนะคะก็บริจาค กันได้อันนี้เฉพาะในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยที่ได้บอกไปเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยค่ะพอน้ำท่วมซ้ำซากขึ้นมาผู้ว่าก็บอกคุยกันเถอะเสนอรัฐบาลเลยสร้างเขื่อนเพราะปัญหาซ้ำซากแบบนี้มันจะเกิดขึ้นอีกถ้าต้นตอมันไม่หยุดและนิดนึงเขาบอกว่าผู้ที่คัดค้านในเรื่องการสร้างเขื่อนเนี่ยเห็นใจชาวลุ่มน้ำยมด้วยนี่คือเสียงสะท้อนเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่คือจะบอกว่าไอ้เรื่องสร้างเขื่อนเนี่ยมันมีการเถียงกันระหว่างไอ้พวกนักรักธรรมชาติทั้งหลายแหละตัวอย่างเขื่อนแม่วงเนี่ยเป็นประเด็นกันมากนะคะคือพี่น้องประชาชนเนี่ยเขามีการไปสำรวจทำโพลกันบอกว่าต้องการให้มีการสร้างเขื่อนแต่เนี่ยบรรดา NGO เนี่ยก็พยายามจะบอกว่าพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ธรรมชาติแหล่งสุดท้ายบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเถียงกันไม่จบสุดท้ายก็ต้องล่มไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเถียงกันไม่รู้แต่ก็คือต้องเลือกไงคะระหว่างความเป็นอยู่ของประชาชนกับแหล่งธรรมชาติอันไหนมีน้ำหนักมากกว่ากันแล้วเราจะช่วยมันน่าจะมีทางแก้ไหมอย่างเรื่องปรัดเวก็ว่ากันไปล่าสุดคือจำไม่ได้จริงๆใครจำได้ส่งข้อความมาด้วยแล้วกันที่จะมีทางด่วนพิเศษน้ำใต้ดินถ้าไม่ทำเขื่อนก็ทำอะไรแบบนี้ไหมหรือยังไงมันคือต้องช่วยอะค่ะอย่างแม่น้ำยมแบบนี้บ้านนี้ฉันอะคือเอาชนะธรรมชาติมาทุกปีเลยคนจะต้องอยู่เหนือธรรมชาติไงห้ามตายไงตายไม่งั้นตายใครจะดูแลบ้านแบบเนี้ยเอาเรื่องจริงคือใช่บางทีเรามีวิทยาศาสตร์เรามีวิทยาศาสตร์กลายเป็นความเคยชินนะว่าท่วมอีกแล้วท่วมเป็นเรื่องปกติของชีวิตเอาท่วมอีกแล้วแม่เอาท่วมแล้วตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ได้เป็นปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากมากๆแล้วจะทำอย่างไรอันนี้เมื่อประชาชนช่วยเหลือตัวเองมาตลอดเลยที่ผ่านมาแล้วตอนนี้ค่ะภาครัฐยื่นมือมาหน่อยไม่ใช่มาแก้ที่ปลายทางก็คือมาช่วยเยียวยาช่วยเอาของมาบริจาคต้นทางคุณต้องทำอย่างไรไม่ให้น้ำเนี่ยมันมาท่วมเชื่อไหมว่าตอนหน้าหนาวนะแห้งก็คือแห้งเลยแห้งมันไม่มีที่ชะลอน้ำใช่ค่ะคือถ้ามีเขื่อนเนี่ยน้ำก็จะค่อยๆระบายปล่อยไปหน้าบ้านดิฉันเนี่ยติดแม่น้ำยมเลยไงคะก็คือแห้งนี่คือมีได้เห็นน้ำกี่เดือนเห็นน้ำกี่เดือนแล้วก็เห็นดินน่าจะ4เดือนเห็นน้ำอ่ะนะเห็นน้ำเห็นดินนี่ที่เหลือก็ดินบ้างทรายมั่งอะไรมั่งวนเวียนรู้สึกไหมว่าตอนเวลาน้ำท่วมนี่นะคะบ้านลอยมาทั้งหลังบ้านแพหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะแล้วบ้านเป็นปูนคือโดนเยื้องเยื้องบ้านที่ฉันไปแบบนี้ตอนนี้ฉันอายุประมาณ20บ้านลอยมาแล้วก็มาติดที่หน้าบ้านที่ฉันแบบนี้เอาใครรับผิดชอบรับผิดชอบตัวเองมาตลอดไงคะก็ไม่มีใครมาเยียวยาดูแลรักษาอะไรยังไงเนี่ยแหละค่ะขอเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันแนวทางในการที่จะช่วยเหลือประชาชนได้อย่างไรนะคะดิฉันก็เป็นคนสุโขทัยตั้งแต่กำเนิดแบบนี้เห็นมาคือเข้าใจว่าเขื่อนแก่งเสือเต้นมัน
เป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรธรรมชาติเยอะแยะมากมายอย่างเงี้ยนะคะแต่จะทำอย่างไรไงอาจจะเป็นการอย่างที่คุณรุ่นเราได้มีการเสนอแนวคิดไปก็คืออาจจะเป็นการสร้างฝ่ายกั้นน้ำไปจุดๆได้ไหมเพื่อที่จะช่วยเยียวยาในเบื้องต้นต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำไงกลางแผนที่เลยจริงๆแล้วก็นั่งระดมสมองกันแบบว่าถ้าอันนี้ทำไม่ได้กลัวสูญเสียวัดดูว่าเสียกับได้ไหนมากกว่ากันแล้วก็ช่วยกันแก้เพราะไม่งั้นเนี่ยค่ะเราก็ต้องอ่านข่าวนี่สุโขทัยก็ว่าแล้วนครสวรรค์นี่โอ้โหก็หนักแล้วนี่บางบานบางบานเนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งที่ท่วมซ้ำซากก็คือน้ำพวกนี้แหละจะไหลไปกองอยู่ที่เจ้าพญาที่นครสวรรค์ดิฉันว่าแล้วก็จะไหลไปก้อนใหญ่ที่อยุธยาไงคะบางบานตั้งเต็นท์แล้วตอนนี้ส่วนหนึ่งที่เถียงกันมาตลอดคือทำเขื่อนตัดต้นไม้ไงต้นไม้เนี่ยมันช่วยชะลอน้ำได้มันไม่ให้น้ำท่วมได้มันดูดซับน้ำได้แต่ขอให้คิดนิดนึงนะคะก็ไปประมวลผลแล้วกันไม่ได้ตัดสินว่าแบบไหนถูกแบบไหนผิดว่าวันนี้เรามีป่าเพียงพอที่จะชะลอน้ำจริงหรือไม่ปริมาณป่าที่เรามีอยู่เนี่ยมันเพียงพอหรือไม่หากมันไม่พอแล้วเนี่ยนะคะคืออย่างไรปัญหาทั่วไปแก้ไม่ได้ด้วยการปลูกป่าตอนนี้หรือว่าการอนุรักษ์ป่าเท่าที่มีอยู่เนี่ยก็ใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิตให้มันไปด้วยกันได้แล้วก็เอาเทคโนโลยีตรงนี้ค่ะทางสถาปัตยกรรมวิศวกรรมมาช่วยในการดูแลไม่ว่าจะเป็นชีวิตคนน้ำท่วมชีวิตสัตว์ก็กระทบเหมือนกันนะคะว่าไม่